ของงานแสดงเครื่องเสียงและภาพแบบ Advanced New Normal ที่ทุกคนรอคอยเว้นวรรคพักโควิดด้วยเครื่องเสียงแอคเซสซอรีระดับโลกกว่า200แบรนด์และซอฟต์แวร์หน้าตื่นตาตื่นหู BAV Show 2020 36ห้องโชว์แบบห้องเว้นห้องเว้นระยะแต่ไม่เว้นวรรคคุณภาพให้อรรถรสเสียงและภาพเต็มจินตนาการ BAV Show 2020ชมฟรี 1-4 ตุลาคมนี้ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนถนนรัชดาครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ BAV Show 2020 Live Product Preview นะครับผมกับช่อง Audio File Video File นะครับวันนี้ผมปิษณะกัญจาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผมอยู่ที่โชว์รูม KS Home Entertainment นะครับสำนักงานใหญ่ตรงถนนรัชดาภิเษกนะครับเพื่อที่จะมาคุยกับทางคุณณัฐพงศ์หรือว่าคุณชิดนะครับเพราะว่าวันเนี้ยเราจะมาคุยกันว่าทาง KS Home Entertainmentจะนำสินค้าอะไรนะครับไปจัดลดราคาแล้วก็มีสินค้าอะไรใหม่ๆมาโชว์ในงาน BAV 2020นะครับเดี๋ยวพาไปพบกับคุณณัฐพงศ์หรือคุณชิดเลยครับสวัสดีครับคุณชิดครับสวัสดีครับผมครับก็ขอสวัสดีแฟนเพจครับของ Audio File Video File ทุกท่านนะครับผมฮะวันนี้ก็ดีใจครับที่ทาง Audio File ได้มาประชาสัมพันธ์ครับผมให้กับทางบริษัทที่เราจะได้ร่วมออกงานในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง KS ด้วยนะครับที่ออกมาร่วมงาน BAV Show 2020กับเราด้วยนะครับผมครับผมครับผมคุณชิดครับปีนี้เนี่ยทาง KS ออกกี่ห้องครับผมปีนี้ทางเราออก2ห้องสองห้องครับผมก็จะมีห้อง1423ครับ1427ก็คือ2ห้องนี้ครับใช่ครับ2ห้องแบ่งสัดส่วนการโชว์ยังไงบ้างครับห้องเริ่มจากห้อง1423นะครับครับผมฮะทางเราเนี่ยจะเน้นเซลล์อ๋อสินค้าสินค้าเดโมครับผมสินค้าใหม่ครับแต่เน้นย้ำคำว่าเซลล์ราคา 40-50% เลยครับผมฮะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์อย่าง Sonat Faber Macintosh Pass Lab ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโปรเจกต์โปรเจกต์ครับด้วยนะครับซึ่งสำหรับ Sonat ครับจะมีพิเศษตรงที่เราจะมีรุ่น Olympica อ๋อโอเคนะครับ Olympica ไล่ตั้งแต่ Olympica 1ครับ2และ3นะครับจะไปลดราคาในครั้งนี้ด้วยครับผมนะครับคือสมัยคือไม่ใช่สมัยก่อนหมายถึงว่าก่อนหน้านั้นนะครับโอลิมปิก้าบางทีเราหมายตาไว้เนาะใช่ครับแต่ว่าบางทีงบประมาณมันแบบฟิตอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับคราวนี้มีโอกาสได้สอยทันทีสอยทันทีจับต้องได้เลยได้เลยราคาเนี่ยครับจะรู้ราคาเนี่ยครับผมรับรองได้ว่าถูกแน่นอนลงไปอีกเยอะเยอะเลยใช่ไหมแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องราคาถูกแล้วเรายังมีลำโพงที่เป็นสีวอร์นัสสีเวงเก้หรือสีแบล็กเปียโนเนี่ยมีให้ลูกค้าได้เลือกคือเท่าที่เห็นนี่โอลิมปิก้านี่แบบผิวตู้นี่สวยทุกรุ่นไอ้สวยทุกสีสวยทุกสีใช่ครับใช่ไหมครับสวยทุกสีไม่พอเรื่องน้ำเสียงนะครับซึ่งลูกค้าที่หลายท่านที่อาจจะยังมองหาอยู่แล้วก็อาจจะยังแบบคิดราคามันสูงไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ในงานเนี้ยห้อง1423ของ KS เนี่ยมาเลยนะมาเต็มเลยครับวันแรกรีบมาเลยนะรีบมาเลยครับตั้งแต่เช้าเลยนะใช่ครับของ1มีจำนวนจำกัดด้วยเราเปิดงาน11โมงเช้าวันที่1นี่รีบมาเลยนะใช่ครับใช่ครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าของมีไม่มากครับผมนะครับและอย่างแฟนๆ Macintosh อ่ะครับสำหรับแฟนๆ Macintosh ผมก็จะมีบางตัวบางรุ่นนะครับซึ่งอาจจะยังบอกไม่หมดครับแต่ว่าก็จะมีรุ่น MA 252 Integrate 252 Integrate ครับที่เป็นไฮบริดเป็นตัวเดโมอะไรพวกนี้ซึ่งราคาเราจะขายอยู่ถ้าเป็นนิวหมายถึงของใหม่เนี่ยขายอยู่ที่ 129,000 ครับนะครับแต่ว่าตัวเดโมครับขาย 109,000 บาทครับถูกลงไปอีก 20,000 ใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วพูดถึงว่ามันเป็นตัวเดโมแต่จริงก็แทบไม่ค่อยได้เปิดใช่ครับแทบจะไม่ได้เปิดนะครับก็คือของอาจจะเปิดตั้งโชว์ไว้เวลาลูกค้ามาชมมาฟังเราถึงจะเปิดให้ลูกค้าจริงๆก็สภาพ 90% เนาะใช่ครับ 90% คือการันตีเรื่องตัวสินค้าเดโมทางเคสเราโอเคอยู่แล้วในพวกนี้อาจจะพ้นเบิร์นมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะประมาณนั้นประมาณนั้น1423นี่ใช่ครับมาแล้วไม่ต้องห่วงว่ารับรอง
จัดเต็มติดไม้ติดมือใช่ครับจัดเต็มแน่นอนฮะสำหรับท่านที่ติดตามทาง KS อยู่หรือออดิโอไฟล์ทุกท่านนะครับเพราะปกติของคือเราบอกว่าอาจจะเป็นของมือสองแต่จริงแล้วมันใหม่มากนะใช่ครับใหม่มากหรือบางทีเป็นของ discontinue อะไรเงี้ย discontinue นี่หมายถึงว่าของเป็นของใหม่เลยเป็นของใหม่เลยใช่เป็นของใหม่แกะกล่องเลยแกะกล่องเลยนะคือของเรานี่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพูดถึงเดโมครับเราก็จะส่วนใหญ่เราตั้งโชว์ไว้ใช่ใช่ไม่เวลาลูกค้ามาขอทดสอบฟังเราถึงจะต่อให้ลูกค้าฟังใช่ไหมเพราะนั้นการใช้งานก็ถือว่าอย่างน้อยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างโอลิมปิก้านี่สีสวยจริงจริงสีสวยฮะสีสวยจริงผมว่าหลายๆท่านที่มองหาลำโพงครับที่เป็นตู้ไม้แท้ๆเนี่ยครับโซนัสเฟเบอร์ผมว่าตอนนั้นโอลิมปิก้าเนี่ยราคาขายของใหม่เท่าไหร่ครับของใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะประมาณ399หรือ499โอ้ประมาณนี้นะครับลด 50% ใช่ครับอย่าพลาดนะครับโอ้โหลดไปนี่แบบเยอะมากเลยนะใช่ครับนะฮะโอ้เยอะมากเลยสอยได้นะครับสอยได้สอยได้โอเคอันนี้คือ1423นี่1423ครับและทีนี้1427ล่ะครับเดี๋ยวฝาก1423นะครับนอกจากจะมีโปรเจกต์มีแมงทอสและมีโซนัสครับก็อาจจะมีออริเซอร์บางรุ่นอ๋อออริเซอร์อ๋อใช่ครับฮัสแลปบางรุ่นบางรุ่นด้วยใช่ไหมที่ไปจัดเซลล์ในงานนี้นะครับแต่ว่าก็คือราคาเนี่ยเราไอ้เรียกว่าเย้ายวนใช่ครับเย้ายวนแน่นอนแน่นอนก็ต้องรีบไปนะฮะต้องรีบไปนะครับงานเปิด11โมงต้องรีบไปเลยต้องรีบไปเลยครับของพวกนี้มันแบบมีจำนวนจำกัดด้วยใช่ครับนะครับแล้วก็อย่าง1427นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยใช่ครับเพราะว่าสินค้าที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่เลยครับยังไม่เคยมาโชว์เลยใช่ครับอาจจะย้อนหลังไปสักนิดนึงสำหรับโซนัสเฟเบอร์อันนี้ผมจะพูดถึงโซนัสเฟเบอร์เราจะเน้นโซนัสครับย้อนหลังไปน่าจะประมาณ20ปีที่แล้วนะครับโซนัสผลิตลำโพงบุ๊คเชลครับนะครับเริ่มจากคอนเสิร์ติโน่คอนเชอร์โตอิเล็กต้าครับอิเล็กต้าแมตเตอร์มาร์คทูนะครับแล้วก็เป็นรุ่นตำนานที่ทำชื่อให้กับโซนัสก็คือรุ่นเอ็กซ์ติมาเอ็กซ์ติมาสำหรับแฟนๆที่ชื่นชมโซนัสผมว่าทุกท่านต้องรู้จักพวกนี้นะต้องรู้จักพวกนี้นะเพราะว่าสมัยก่อนโซนัสนี่ดังมากกับลำโพงแบบวางขาตั้งใช่ครับใช่ครับแล้วตอนหลังมาก็โซนัสอาจจะผลิตลำโพงบิ๊กไซส์ตัวใหญ่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นครับผมฮะทีนี้มาปีนี้ครับนะครับโซนัสกลับมาผลิตลำโพงเล็กเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์ซึ่งเราจะไปโชว์ที่งานที่งานก็คือตัวลูมิน่าลูมิน่าคือเขาออกซีรีส์ลูมิน่ามาใช่ครับที่เราจะโชว์รายงานก็คือลูมิน่า1กับลูมิน่า3 2อ่าทีใช่ครับแต่ว่าที่เป็นอยากจะเขาเรียกอะไรอ่ะแนะนำแบบเล็กคอมเมนต์เป็นพิเศษก็คือลูมิน่าวันลูมิน่าวันนะครับจุดเด่นก็คือท่านอาจจะเห็นว่ามันเป็นลำโพงตัวเล็กๆซึ่งพอถึงนี้ปุ๊บผมอาจจะนึกถึงตัวคอนเสิร์ตโน่ในสมัยย้อนเมื่อ20ปีที่แล้วใช่ใช่ใช่ลูมิน่าตัวเนี้ยครับนะครับวูฟเฟอร์4นิ้วนะครับแล้วก็ใช้ทวิตเตอร์เป็นรุ่นเดียวกับโซเนโตซึ่งออกมาก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าเนาะใช่ครับแล้วก็มีพอร์ตด้านหน้าครับเสียงเกินตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเรื่องของแหลมเสียงกลางเสียงแหลมเสียงเบสนะครับอันนี้ถือว่าเป็นลำโพงที่แบบจริงๆอ่ะน่าใช้มากๆเนาะเพราะว่าเท่าที่ผมดูอ่ะตัวตู้อ่ะบุด้วยหนังครับเราจะไม่ค่อยเห็นลำโพงที่เป็นบุหนังไซส์ขนาดนี้บุด้วยหนังนะฮะแล้วก็แผงหน้าก็จะเป็นมัลติเลเยอร์ใช่ครับสวยมากนะครับสวยมากแล้วเมื่อกี้ลองฟังเสียงใหญ่มากเชื่อไหมฮะมันมาจากไหนผมยังทึ่งนะฮะเพราะว่าอยู่กับโซนัสมาก็20กว่าปีนะครับผมมาเจอตัวนี้เข้าไปปุ๊บผมร้องแบบว้าวเลยเพราะว่ามันจะเป็นเสียงที่แบบเขาเรียกอะไรมีความเป็นโซนัสอยู่เนาะแต่ขนาดเดียวกันมันเปิดโล่งมากใช่ครับเอาง่ายๆว่าลำโพงล่องหนอ่ะครับใช่ครับใช่ไหมลำโพงล่องหนมาเลยอ่ะคือผมว่าลูมิน่าวันนะครับตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่จะไปใช้งานในพื้นที่ใช่ใช่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับอาจจะเป็นห้องทำงานหรือห้องที่ค่อนข้างส่วนตัวฟังแบบหวานๆเบสลึกๆหน่อยใช่ใช่ผมว่าเป็นไรที่ทางโซนัสเขาทำมาได้ดีจริงใช่และ made in Italy นะฮะแล้วก็เน้นย้ำว่า
ลำโพงตัวนี้นะครับเล็กๆขนาดเนี้ยเป็นเม็ดอินอิตาลีแท้ทำในโรงงานของโซนัสใช่ครับเป็นแฮนด์ประกอบด้วยมือทำด้วยมือใช่ครับใช่ครับตามแบบเขาเรียกอะไรล่ะtradition ของโซนัสเลยถูกฮะนะครับตรงนั้นนะครับเปิดพรีออเดอร์ในงาน 22,900 คือโซนัสไม่เคยมีราคานี้ผมว่านานมากแล้วนะที่โซนัสไม่ได้ทำราคาแบบนี้ใช่ครับ 22,900 ครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ผลิตในอิตาลีแบบแท้ๆเนี่ยครับเพราะหลักๆโซนัสนี่แบบโอ้โหใช่ๆราคาแบบมีแต่แบบว่าขยับขึ้นขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแฟนๆลำโพงของโซนัสไฟเบอร์เองนะครับหรือว่านักเล่นเครื่องเสียงนะครับที่เขาเรียกอะไรหมายมีแบบโซนัสในดวงใจแต่ว่าอาจยังไม่เคยมีโอกาสครอบครองใช่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมขอเชิญนะขอเชิญที่ห้อง1427นะครับนะครับเพราะว่านอกจากจะมีตัวลูมิน่า1นี่แหละฮะเรายังจะมีเป็นลูมิน่า3ด้วยลูมิน่า3ลูมิน่า3ก็เป็นตั้งพื้นตั้งพื้นใช่ครับตั้งพื้นใหญ่ขึ้นมาก็คือซึ่งขยายเค้าเรียกอะไรสเกลสเกลขึ้นมานี่ก็เป็นลำโพงก็คือมันจะมีทวิเตอร์เนาะมีมิดเลนแล้วก็มีวูฟเฟอร์อีก2ตัวใช่ครับนะครับผมซึ่งดอกวูฟเฟอร์เห็นบอกว่าทำออกมาสำหรับซีรีส์สำหรับซีรีส์ลูมิน่าโดยเฉพาะนะครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงเนี่ยจริงๆลำโพงเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะติดปัญหาในเรื่องของการจัดวางใช่การเซตอัพนะครับลูมิน่าแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ก็คือสามารถที่จะวางทิศผนังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นวันครับหรือรุ่นทูรุ่น3รุ่น3นะครับโทษทีรุ่น3เพราะว่าเขามีพอร์ตยิงลงพื้นใช่นะครับเราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการติดตั้งจัดวางได้และเสียงก็เป็นแบบฟังสบายๆนะใช่ฮะเป็นแนวออกฟังแบบสบายแต่มีเนื้อมีเนื้อสไตล์โซนัสถูกครับเสียงจะไม่จัดจ้านแต่ที่สำคัญที่พี่ชอบก็คือว่าความเนียบในการผลิตตู้นี่ใช่ครับนะฮะตัว3นี่ก็ข้างนอกก็บุด้วยหนังถูกครับข้างนอกก็บุด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะนะแล้วตัวไอ้ขั้วต่อสายลำโพงข้างหลังก็จะเป็นแบบนิกเกิลเพลทใช่ครับนะฮะสวยงามสมราคานะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นลักษณะลำโพงไอ้ตรงที่เป็นขั้นๆเนี่ยมันจะเป็นเมเปิลซึ่งนี่ก็จะว่าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของโซนัสก็น่าจะใช่ก็น่าจะใช่นะเพราะว่าเกือบทุกรุ่นของโซนัสจะต้องมีเส้นขีดคาดๆตรงนี้คาดๆตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นเสน่ห์อย่างเป็นเสน่ห์อย่างใช่ครับดูองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยอย่างลูมิน่าวันเนี่ยโอ้แบบคุ้มค่าเกินราคาใช่ครับ เพราะว่าอย่างที่บอกนะเพราะว่าโซนัสเขาทำลำโพงค่อนข้างบิ๊กไซส์ตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เขากลับมาผลิตลำโพงเล็กซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆคนได้อะไรพวกนี้ครับคือถ้าเรามองว่า made in Italy นะไม่ว่าของอะไรเลยนะถ้าเป็น made in Italy นะราคามันแบบมันไม่ใช่ราคามันไม่ใช่ตรงนี้จะค่อนข้างสูงใช่ใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแหละแต่ถ้าเป็นแบรนด์อิตาลีใช่ใช่นะครับไม่ถูกใช่ครับไม่ถูกและที่สำคัญก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะความเป็นโซนัสนึงมีความเต็มเปี่ยมอ่ะใช่ครับความเป็นโซนัสส่วนแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับลูกค้าที่หาลำโพงบุ๊กเชลตัวเล็กๆแล้วก็ไม่กินพื้นที่ในการจัดวางเลยนะครับคือยกตัวอย่างสมมุติอย่างพี่เนี่ยบ้าพวกอิตาลีบ้าของที่มาจากอิตาลีนะครับผมเราสามารถเซตเป็นแบบชุดลำโพงของอิตาลีได้เลยใช่ครับใช่ครับอยู่ในมุมสวยๆอะไรเงี้ยใช่ครับได้มั้ยได้เลยครับโอเคนอกจากตัวลูมิน่าแล้วนะครับตัวที่เราจะโชว์ในห้องนี้มันจะยังมีแมคอินทอสด้วยใช่ครับซึ่งก็จะเป็นของคู่กันกับคู่กันทางเคสอยู่แล้วนะครับมีโซนัสครับก็ต้องมีแมคอินทอสแมคอินทอสใช่ครับครับก็แมคอินทอสผมก็จะใช้ตัวอินทิเกรตแอมป์เป็น MA252ซึ่งเป็นอินทิเกรตไฮบริดครับผมนะครับก็คือจริงๆมันจะมีอยู่2รุ่นเนาะจะมี352352ที่เป็นรุ่นใหญ่กว่า2รุ่นนี้มันจะต่างกันยังไงครับก็ต่างกันตรงที่วัตต์ตัดทิ้งวัตต์นะครับตัว MA252เนี่ยก็100วัตต์100วัตต์ครับนะครับที่8โอห์มครับ160วัตต์ที่4โอห์ม4โอห์มนะครับ
แล้วก็ส่วน352ก็อาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็คือ200วัตต์นะครับที่200วัตต์ที่8โอห์มครับผม320วัตต์ที่4โอห์มอะไรพวกเนี้ยความสวยงามไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแน่นอนฮะแล้วจริงๆ2รุ่นนี้มันจะเป็นแบบไฮบริดเนาะใช่ครับครับเป็นไฮบริดภาคปีก็จะเป็นหลอดเป็นหลอดใช่ครับแล้วก็ตัวภาคเอาท์พุตขยายก็จะเป็นโซลิดสเตทใช่ครับซึ่งผมว่าหลายๆแบรนด์ไม่ได้ทำไม่เคยได้ทำไม่ได้ว่าทำตรงนี้ครับแต่ Macintosh เขาทำและที่สำคัญก็คือเขาทำตัวเล็กลงราคาจับต้องได้ใช่ใช่นะครับราคาเปิดตัวในงานนะครับเปิดตัวในงานก็ MA 252เราขายอยู่ที่ 129,000 ซึ่งผมว่า Macintosh ราคานี้นี่ต้องร้องว้าวครับคว้าต้องรีบคว้านะครับครับส่วน352ก็ขยับขึ้นไปนิดนึงตามกำลังขับตามกำลังขับนะครับก็ตกขายอยู่ที่ประมาณ 229,000 ครับนะครับ219,000 ตัวนี้ครับก็คือก็เป็นราคาที่ยังถือว่าผมว่าไม่สูงเกินไปครับผมสำหรับแบรนด์สูงเกินไปสำหรับแบรนด์ของ Macintosh อย่างเอาตัว Lumina 1จับกับ252นี่แมทช์กันได้ดีเลยแมทช์กันได้ดีนะครับเพราะว่าคือก่อนที่เราจะไปโชว์ที่งานเนี่ยนะครับเราจะต้องเทสครับด้วยทีมของเทคนิคของเราครับเทสกันก่อนว่ามันโอเคไหมมันแม็กซ์กันไหมมันขับได้ไหมอะไรแบบนี้ครับซึ่งปรากฏว่าเราเทสกันอยู่ประมาณ 3-4 วันกับทีมงานของเรานะครับก็ทุกเราฟันธงกันว่าทุกอย่างลงตัวนะครับถึงไปโชว์ได้และที่สำคัญเพื่อให้ความคลาสสิกมันยิ่งคลาสสิกไปอีกครับเรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงใช่ไหมตามด้วยนะครับโซนัสMacintosh ครับแล้วขาดไม่ได้ความเป็นอนาล็อกเครียออดิโอนะครับสีเข้ากันมากเลยนะสีเข้ากันมากใหม่ล่าสุดเลยก็เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงรุ่นคอนเซปต์แอคทีฟนะครับเป็นตัวใหม่ครับรุ่นใหม่ซึ่งค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีปรีโฟโนในตัวอ๋อโอเคนะครับซึ่งเท่าที่ดูในตลาดเนี่ยครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่มีปรีในตัวเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีใช่ๆๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือลูกค้าบางท่านอาจจะมีอินทิเกรตตัวเล็กมีซิสเต็มเล็กครับแล้วไม่มีฟากโฟโนที่เป็น MC นะครับไอตัวคอนเซปต์แอคทีฟเนี่ยมันเป็น MC แบบ MC ด้วยสุดยอดเลยดิใช่ครับแล้วมีภาคปรีไปด้วยครับมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ต้องการที่จะเล่นเข็มแบบ MC แล้วจริงๆอ่ะไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับไอ้นี่ติดหัวไม้ด้วยหรือเปล่าครบเซตครบเซตเลยใช่ครับเพราะปกติเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงหัว MC ที่ตกจะเอ้าต้องไปหาหัว MC แต่จริงๆแล้วมันมาเลยมาด้วยครับมาด้วยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเอาง่ายๆอ่ะยกตัวอย่างเลยนะครับ Lumina 1นะฮะครับแมทช์กับ MA 252ครับ MA 252เนี่ยในตัวก็มีโฟโนแต่ว่ามีโฟโนแต่เป็น MM เป็น MM ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาตัวนี้ไปเล่นด้วยเราก็สามารถเล่น MC ได้เลยแน่นอนฮะนะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันสะดวกสบายในการใช้งานแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องลงทุนคือก็ไม่ต้องไปหาโฟโนสเตทที่ต้องมาแมทชิ่งกันอีกถูกครับใช่ไหมครับทุกอย่างเขาแมทมาให้หมดแล้วครับก็สามารถที่จะไปติดตั้งแล้วก็เล่นได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างผมว่ามันสะดวกสบายในการใช้งานแล้วที่แล้วก็เด่นอีกอย่างนึงก็คือมีช่องเสียบหูฟังอันนี้ใช่ใช่เป็นโฟโนที่มีช่องเสียบหูฟังซึ่งเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจนะน่าสนใจใช่ครับคุ้มค่าคือเอาไงอ่ะถ้าใครยังไม่เอาง่ายๆพูดกันแบบบ้านๆเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีซีเซอร์อะไรเลยเนี่ยแต่อยากเล่นเทิร์นครับผมแล้วก็จัดงบไว้ประมาณนี้นะครับซื้อหูฟังดีๆอีกตัวนึงสบายเลยก็ผมวันงานเนี่ยต้องปาที่ห้อง1467ต้องมาลองดูนะว่าใช่ครับถ้าฟังหูฟังไดเรกต์กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงแหละครับเสียงมันจะขนาดไหนใช่ครับใช่ไหมตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรฮะต้องมาฮะงานนี้ต้องมาเพราะว่าเท่าที่ทราบมีห้อง36ห้อง36ห้องด้วยครับแต่ว่าผมเน้นย้ำว่าถ้ามาแล้วต้องมาที่เคสต้องมาเคสนะแล้วก็ปีนี้เราจัดห้องเว้นห้องด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพเสียงเราโชว์เต็มที่ใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่ต้องห่วงว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันจะถูกห้องข้างๆกวนแน่นอนอันนี้แบบเราได้โชว์เต็มที่ได้ฟังในเต็มที่นะครับครับผมนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่เขาเรียกอะไรล่ะเปิดตัวเป็นครั้งแรกครับเพราะว่า MA 252ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้ว352ก็สักพักหนึ่งแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปเปิดตัวที่ไหนครับนะครับก็อาจจะมีโฆษณาใน Facebook ของบริษัทบ้างครับหรือว่าอาจจะมีตามสื่อต่างๆอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ได้ไปเปิดตัวโชว์งานที่เป็นทางการอะไรพวกนี้ครับซึ่งช่วงเนี้ยนะครับราคาขนาดเนี้ยถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ถูกครับเป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างราคาสำหรับท่านที่อยากได้ Macintosh แล้วก็ Sonos Faber ครับในราคาที่ไม่สูงมากเนี่ยผมว่างานเนี้ยต้องมาใช่ต้องมาดูต้องมาดูใช่ครับนะครับ KS ปีนี้นะฮะมีของเซลราคาแบบเย้ายวนราคาต้องผมบอกได้เลยว่าถ้าเข้าไปดูแล้วจะรู้สึกตกใจว่าครับเคสทำไมลดราคาแบบนี้เยอะขนาดนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเราสมนาคุณคผู้มีบุคลาด้วยผู้มีบุคลาของ KS ของซึ่งบริษัทเราก็ทำเครื่องเสียงทั้งเจ้านายก็นำเข้าเครื่องเสียงทำมาก็30กว่าปีแล้วครับผมเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านที่แวะไปที่งานเนี่ยจะไม่รู้สึกผิดหวังใช่ใช่ครับนะครับคืออย่างแบรนด์พวกนี้นะ Macintosh Sonusพาสแล็บคืออะไรพวกนี้มันเป็นแบรนด์ที่คนเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันเหมือนเป็นความฝันอ่ะใช่ครับทาง KS เราค่อนข้างมั่นใจในตัวแบรนด์ในตัวสินค้าแล้วก็เรื่องของเซอร์วิสจากทางต่างประเทศด้วยใช่ใช่ใช่มันทำให้เรารู้สึกแบบเออก็คือภูมิใจในสินค้าเหล่านี้ที่เรานำเข้ามาแล้วก็ให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสได้ใช้งานใช้กันยาวๆใช้กันยาวๆอะไรพวกนี้ครับอยู่แล้วก็ใช้กันแบบคุ้มค่าคุ้มราคาจริงแน่นอนครับแน่นอนแต่ชอบมากเลยลูมิน่าวันนี่นะก็เน้นย้ำครับว่าเห็นปุ๊บนี่แบบโอ้โซนัสเนี่ยอย่างที่บอกหลายปีที่ผ่านมาเขาทำแต่บิ๊กไซส์ใหญ่ๆนะครับผมซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมอยู่กับโซนัสมาน่าจะ20กว่าปีครับครับคือถ้าพูดย้อนหลังไปก็ตั้งแต่รุ่นคอนเสิร์ติโนที่ผมว่าครับครับแล้วโซนัสกลับมาผลิตลำโพงตัวเล็กเนี่ยใช่ผมตัวผมเองผมรู้สึกแฮปปี้กับมันใช่แฮปปี้กับตัวลำโพงรุ่นนี้มากคือเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าตอนที่ได้รับข่าวฝากอะว่าโอเคโซนัสจะออกลูมิน่าวันมาโชว์ในงานแล้วเราก็ยังมีความสงสัยว่าเอ๊ะหน้าตาจะเป็นอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยใช่พอมาวันนี้พอมาเห็นของจริงปุ๊บประทับใจเลยประทับใจเลยทางเจ้านายคือทางท่านผู้บริหารนะครับแจ้งมาบอกว่าเราจะไปออกงานออดิโอไฟล์นะแต่ว่าและทางโซนัสเขาก็จะมีลำโพงครับบุกเชลครับเสียงดีๆไปออกที่งานด้วยครับผมคิดในใจว่าราคาน่าจะคือหลักแสนอะไรประมาณนี้ครับจะพอของเข้ามาครับทางเจ้านายหรือท่านผู้บริหารมาแจ้งบอกว่าราคาซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะขายอยู่ที่ประมาณเราจะขายอยู่ที่24,900จะแพงกว่านี้จะแพงกว่านี้ครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกหรือเปล่าถูกครับใช่ไหมครับก็พอไปเปิดตัวที่งานนะครับเราก็ใช้ราคา22,900ครับผมนะครับซึ่งผมว่าคงจะเป็นที่ถูกใจคือราคานี้ก็คุ้มมากแล้วนะกับงานคือถ้าได้มาฟังเสียงนะครับผมว่าต้องซื้อใช่ใช่ใช่ต้องเอาไปใช้คือมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับเมื่อกี้ขนาดแค่ได้ฟังเสียงเนี่ยเนาะใช่ครับปุ๊บพอมันเปิดนี่แบบเอาง่ายๆคือไม่ได้โม้นะครับลำโพงล่องหนเนี่ยครับตัวคือด้วยความตัวเล็กนะครับกระทัดรัดเนี่ยนะฮะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมิติพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วใช่ไหมเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอดีไซน์ออกมาเนี่ยเสียงมันใหญ่อ่ะคือประเด็นคือเสียงใหญ่เลยเป็นลำโพงที่แบบเสียงใหญ่มากๆซึ่งหาลำโพงแบบเล็กเสียงใหญ่หลุดตู้แล้วก็ที่มันมีองค์ประกอบครบแบบนี้ใช่ครับเออมันไม่พี่ทึ่งไหมพี่งงอ่ะเพราะว่าเสียงใหญ่ผมเทสผมเดโมให้พี่เมื่อกี้ก็คือเป็นพื้นที่โล่งๆครับใช่ๆนะครับไม่ได้ไปตั้งในพื้นที่แคบๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเบสที่ออกมาเนี่ยใช่มันกลมกลืนกับเสียงกลางกับเสียงแรกคือบางทีเราจะได้ยินว่าลำโพงเล็ก
เบสใหญ่ทีนี้ไอ้เบสใหญ่พวกนั้นเนี่ยมันจะแบบเกินตัวไงซึ่งมันไม่ใช่ไงซึ่งไม่ใช่ตัวนี้ครับพอเบสใหญ่เกินไปก็ฟังเขาเรียกว่าไม่เพราะใช่อันนี้มันคือมันเป็นโทนัลบาลานซ์ที่ดีถูกครับนะฮะคือเอาง่ายเป็นลำโพงเล็กแต่ว่าเสียงใหญ่เราใช้คำว่าเสียงใหญ่เพราะว่าทุ้มกลางแหลมเนี่ยสเกลเนี่ยมันมาพร้อมๆกันหมดเลยมันไม่ใช่แค่ว่าแหลมเอ้ยเบสโดดมาตบอันอื่นมันไม่ใช่ไงฮะมันแบบโทนัลบาลานซ์ดีมากเป็นอะไรที่น่าทึ่งที่เขาออกแบบได้ขนาดนี้นะครับแล้วที่สำคัญก็อย่างที่บอกฮะราคา 22,900 เนี่ย Made in Italy และที่ชอบมากคืออะไรครับครับหนังที่หุ้มแล้วก็ตัวแผงหน้าที่เป็นแบฟเฟิลนะครับมันจะเป็นมัลติเลเยอร์วูดนะครับคือถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นบ้านเราอ่ะคือถ้าเป็นบ้านเราคือไม้อัดชั้นๆแต่ว่าของเมืองนอกมันไม่ใช่นะฮะอาจจะเป็นแบบเป็นไม้สนเป็นชั้นๆแล้วสวยมากใช่ครับเราเคยเห็นกับแท่นเทินนะที่เป็นชั้นๆแบบนี้อะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้แล้วอย่างมีอยู่3สีใช่ไหมครับมี3สีอันนี้ลืมบอกทางท่านผู้ติดตามทุกท่านนะครับสีของลำโพงก็จะมีวอลนัทซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโซนัทก็คือสีจะอ่อนกว่านี้หน่อยอ่อนกว่านี้หน่อยนะครับส่วนตัวที่เราเห็นอยู่ตรงเราเห็นอยู่เนี้ยเขาเรียกสีเวงเก้นะครับซึ่งจะสวยไปอีกแบบนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแบล็กเปียโนนะครับจะมีอยู่3สีนะครับแต่สีนี้สวยอ่ะชอบมันดูไฮโซมากครับผมแล้วก็ส่วนรุ่น3ลูมิน่า3ก็จะมี3สีเหมือนกันครับจริงๆอันนี้คือวอลนัทใช่ไหมครับนี่คือวอลนัทครับอ๋อลูมินัสอันนี้คือวอลนัทก็สวยดีคือเมื่อก่อนก็ชอบวอลนัทนะครับนะว่ามันดูแบบคลาสสิกนะแต่พอมาเห็นเวงเก้นี่แบบเอ้ยชอบเวงเก้ใช่ครับ แล้วก็ชอบเวงเก้ผมว่าลูกค้าหรือว่าท่านที่มีปัญหาเรื่องของการใช้งานนะครับผมว่าลูมิน่าเขาตอบโจทย์ได้เพราะว่าอะไรฮะมันสามารถที่จะตั้งชิดผนังได้ครับใช่ไม่กินพื้นที่ในการจัดวางอะไรคือเป็นลำโพงตู้เปิดใช่แต่ว่าเปิดลงข้างล่างเปิดลงข้างล่างครับซึ่งไอ้ตู้เปิดอยู่ข้างล่างยิงลงล่างเนี่ยเขาจะใช้กับรุ่นไอด้าก็อ๋อใช่นะครับตัวใหญ่ซึ่งเป็นบิ๊กไซส์ตัวใหญ่บิ๊กไซส์ตัวใหญ่นะครับหลักการเนี่ยเขาก็เลยมาใส่กับมาทำกับก็คือพูดง่ายว่าย่อแนวคิดหรือเทคนิคของตัวรุ่นใหญ่มาใส่ใช่ครับแล้วเท่าที่สังเกตเมื่อกี้ฟังเนี่ยที่เราบอกว่าตัวเล็กลำโพงใหญ่เบสใหญ่เนี่ยแล้วมันสะอาดด้วยนะสะอาดมันไม่ได้ขุ่นๆอะไรเลยก็เมื่อกี้ที่พี่อุ้มฟังก็คือถามว่าเบสมันออกมาลึกเนี่ยมันบวมไหมไม่บวมนะกระชับนะมันกระชับเลยนี่แหละครับเราก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำหรับลูกค้าที่หาลำโพงครับบุกเชลเล็กๆแล้วเสียงดีๆแบบนี้ว่าต้องไปที่งานต้องไปลองฟังด้วยตัวเองใช่ครับคือนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังแล้วประทับใจนะฮะอยากให้คุณผู้ชมนะครับประทับใจอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรความคลาสสิกของความคลาสสิกนะครับแล้วก็ลำโพงบุ๊กเชลของโซนัสแล้วก็ราคาขนาดนี้ผมว่าต้องไปที่งานต้องไปชมมันในงานต้องไปชมที่งานนะครับนะครับโอเคปีนี้ KS มี2โอเคทีนี้เนี่ยเสร็จจากงานนะครับโอเคอาจจะไปฟังที่งานแล้วเสร็จจากงานเนี่ยเรามาฟังที่ไหนได้อีกครับเราก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่า KS ของเรามีโชว์รูมอยู่4แห่งณปัจจุบันนะครับก็ทางเรียบด่วนก็คือเรียบด่วนรามอินทราก็ CDC ใช่มั้ยครับตรงนั้นก็จะเป็นโชว์รูมที่ห้องใหญ่ครับนะครับมีห้องใหญ่สำหรับลูกค้าที่การฟังแบบบิ๊กไซส์ก็สามารถที่จะโทรเข้ามานัดก็ได้นะครับแล้วก็เปิดใหม่ครับอยู่ที่ชั้น3ของฟอร์จูนทาวชื่อร้านบลูมิเตอร์ตรงนั้นเราก็จะเน้นวางโชว์ Macintosh แล้วก็ Sonus Fiber นะครับถัดไปไม่ไกลกันเท่าไหร่จากร้านบูมิเตอร์นะครับผมเราก็จะมีร้านขายของมือสองก็เป็น KS Home แต่ว่าของ Second Hand ครับใช่ไหมครับสภาพดีๆซึ่ง Second Hand เนี่ยเราเน้นย้ำว่าก่อนที่เราจะส่งไปวางโชว์ไปขายให้กับลูกค้าเนี่ยเราจะตรวจสภาพของก่อนทุกครั้งครับเพื่อความมั่นใจของผู้ที่ลูกค้าที่ซื้อไปต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือโชว์รูม
แห่งนี้นะครับโชว์รูมรัชดาพิเศษเนี่ยเป็นสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ติดกับสถานี MRT ครับ MRT นะครับสถานีที่4ครับของแยกสุทธิสารตรงนี้นะครับอยู่ในงานเนี้ยนอกจากโซนัส Macintosh Clear Audio รุ่นใหม่ตัวใหม่แล้วมันยังมี Audio 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 ก็จะเป็นระบบอิตาลีเหมือนกันนะฮะเป็นแบรนด์ Audio ครับอันนี้แบรนด์ใหม่มาเลยเป็นแบรนด์ใหม่นะครับซึ่งเราจะนำเข้ามาในราคาที่จับต้องได้เหมือนกันครับผมไม่สูงเกินไปแล้วก็เสียงครับเน้นย้ำคือเสียงครับ2บอดี้รูปลักษณ์ครับนะครับรับรองโดนใจเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นไดเวอร์จะเป็นแบบซิงเกิลไดเวอร์เป็นฟูลเลนใช่ไหมครับเป็นฟูลเลนใช่ครับแล้วก็ตู้ไม้เป็นแบบสวยๆเป็นมัลติเลเยอร์วูดสวยๆเหมือนกันถูกครับแล้วก็ตัวบุ๊กเชลนี่ก็สามารถที่จะวางไม่ต้องใช้ขาตั้งก็ได้ครับจะวางบนหิ้งบนตู้บนไหล่พวกเนี้ยคือตอบโจทย์ให้ลูกค้าแบบบางท่านอาจต้องการแค่ความต้องการความสะดวกสบายในการใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวออเดียลตัวนี้มาตอบโจทย์ด้วยเสียงดีนะครับนะครับพวกซิงเกิลไดเวอร์วูฟฟูลเลยเนี่ยเล่นกันหลอดนี่เหมาะเลยนะแน่นอนฮะสบายสบายนะครับใช่ครับก็นะครับคุณผู้ชมครับงาน BAV Show นะครับ2020นะครับปีนี้นะครับเราจัดขึ้นที่โรงแรมแกนเมอร์เคียวฟอร์จูนกรุงเทพนะครับแกนเมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนะครับชั้น14กับ15นะครับปีนี้มี2ชั้นมี2ชั้นแล้วก็เราที่เด่นๆมากก็คือการจัดห้องโชว์แบบห้องเว้นห้องนะครับได้คือพูดง่ายว่าไม่ว่าจะเป็นโฮมเธียเตอร์หรือเครื่องเสียงเนี่ยเราก็จะได้ฟังคุณภาพไปอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เข้าชมงานฟรีนะครับผมเข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่1ถึง4นะฮะแล้วก็งานเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับการเดินทางก็สะดวกนะครับเพราะว่าบนห้างตรงฟอร์จูนมีที่จอดรถมากมายนะครับแล้วก็หรือว่าจะมา MRT ลงที่สถานีพระราม9ก็ได้นะครับผมแล้วก็เข้ามาในเรื่องของป้องกันในเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็ป้องกันอย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางห้างทางโรงแรมหรือว่าทางผู้จัดงานเองนะฮะขึ้นมาแล้วก็จะมีการสแกนนะมี QR code นะครับทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงได้นะฮะมาชมงาน BAV Show นะได้เขาเรียกอะไรความสุขกลับไปแน่นอนแล้วก็ยิ่งมาที่ห้องของ KS นะ1423 1427 1423แล้วก็1427นะครับก็จะไปเจอผมที่งานได้เจอคุณชิดได้ได้เลยมีอะไรก็ไปสอบถามที่งานได้สอบถามได้เลยนะครับนะครับตัวไหนน่าสนใจนะครับมีแบบราคาพิเศษพร้อมกว่านี้ไหมอะไรนะห้องนั้นผมฟันธงให้เลยครับราคาไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสินค้าไม่ว่าจะเป็นลูมิน่า MA 252ของ Macintosh 352ของ Macintosh หรือ Concept Active อย่างเงี้ยครับของ Clear Audio เนี่ยเรายังไม่ได้เปิดตัวที่ไหนเลยใช่ๆงานนี้จะเป็นงานแรกงานแรกนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงวันที่1ถึง4ตุลาคมนี้นะครับไปเจอคุณชิดได้นะครับได้ครับผมที่ห้อง1423และ1427นะครับที่งาน BAV Show 2020ที่โรงแรมแกนเมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนถนนรัชดานะครับเดี๋ยวยังไงเราคงจะมีข่าวคราวของทางเคสที่ออกในงาน BAV ไปลง Facebook หรือว่าแม้แต่ในวันงานนะในแต่ละวันเนี่ยเนาะเราก็จะมีการไลฟ์ให้ดูว่าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยคอยติดตามดูได้ฝากติดตามทั้ง Facebook ของ KS Sun แล้วก็เพจของ Audio File วิดีโอไฟล์ด้วยนะครับครับผมนะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามช่องทางของทาง Audio File Video File คือทาง Facebook Audio File Video File นะครับแล้วก็ Facebook BAV High End Show รวมถึงช่อง YouTube Audio File Video File Channel และก็ Facebook ของทาง KS Sun นะครับผมได้ครับแล้วก็ผมฝากถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาที่โชว์รูมที่ราชดาอย่างเนี้ยจะโทรเข้ามานัดหมายในการทดลองฟังอะไรก็เบอร์นะครับ276-3030-7นะครับได้ครับผมตรงนี้276-3030-7นะครับผมทางคุณชิดยินดีต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็คอยบริการอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณชิดมากนะครับผมแล้วเราเจอกันในงานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดี
ค่ะอลิสอลิสลา BAV Smart Idol นะคะอลิสเพิ่งจบจากมหาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้อลิสจะมาเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมงาน BAV Show 2020ค่ะในวันที่ 1-4 ตุลาคมนี้ค่ะที่โรงแรมแกนเมอร์เคียวกรุงเทพฟอร์จูนนะคะจะมีเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์ระดับไฮเอนด์ให้เลือกชมมากมายค่ะและทางเรายังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งการเว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้างานด้วยค่ะมากันเยอะๆนะคะแล้วพบกันในงานค่ะWe'll be right back.